ต่อไปตัวอย่างที่3นะคะหาหรม.ของ8 20แล้วก็28อ่ะคราวนี้หามา3ตัวเลยเมื่อกี้เราหาแค่2ตัวนะคะเอาล่ะวิธีทำคือครูอาจจะต้องเขียนตัวหนังสือให้มันเล็กลงเนาะมันเล็กลงนิดนึงลดโอเคอย่างแรกเลยเหมือนเดิมเนาะหาตัวประกอบของมันก่อนจำนวนนับขออนุญาตเขียนตัวหนังสือเล็กๆนะที่หาร8ลงตัวได้แก่จำนวนนับที่หาร8ลงตัวก็คืออัตราประกอบของ8นั่นเองอ่ะเนาะอันเดียวกันเนาะ1ต้องมาแล้วต่อไปเลยอีก2 2 4เป็น8นะ4โอ้เจอคู่แล้วเจอคู่แล้วฉะนั้น1ก็จะคู่กับ8นะคะหมดแล้วตัวประกอบของ8นะคะจำนวนนับที่หาร8ลงตัวเนาะก็คือ1 2 4แล้วก็8ต่อไปจำนวนนับที่หาร20ลงตัวมีอะไรมั่งคะก็ต้องมี1แน่นอนนะคะ2ได้ไหม2 10เป็น20เนาะ2 3 3 68ไม่ได้4 4 5เป็น20เจอคู่แล้วนะคะฉะนั้นจับคู่ให้2เลย2 10เป็น20 1คู่กับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลบเขียนใหม่ก่อนอยากให้มันเหลือบรรทัดเดียวลงตัวเอาบีบหน่อยบีบบีบบีบให้แกเมื่อกี้มี1 2 4 5 10แล้วก็20นะคะหมดแล้วจำนวนนับที่หาร20ลงตัวนะคือ1 2 4 5 10แล้วก็20ต่อไปจำนวนนับเขียนตัวหนังสือเล็กๆไม่ถนัดเหมือนกันที่หาร28ลงตัวได้แก่อ่ะ1มานั่งรอเลยนะ1ต้องมีทุกตัวเลย1 28เป็นจำนวนคู่ก็ต้องเป็น2เนาะ3ได้ไหม3อะไรได้28มันจะได้เป็น38 24 39 27ไม่ได้4 7 28 6ได้ไหม6 4 24 5 30ไม่ได้ก็ต้องเป็น7นะเนาะ4คู่กับ7ฉะนั้น2ก็เลยคู่กับ14นะคะ1คู่กับ28นั่นเองอ่ะต่อไปตัวหารร่วมอ่ะทีนี้มาดูตัวหารร่วมตัวหารร่วมของ8 20และ28ได้แก่ตัวหารร่วมเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวหารที่มันเหมือนกันนั่นแหละนะมีอะไร1อ่ะ1มาแล้ว2ก็มามีอะไรอีกอ่ะ4ได้ไหม4อ่ะ4 8ไม่มีเนาะคือถ้าเกิดว่ามันมีอยู่3จำนวนนะคะตัวหารร่วมของมันก็คือต้องเหมือนกันทั้ง3ตัวนะคะฉะนั้นก็เลยได้1 2 4หมดแล้วเนาะและต่อไปตัวหารร่วมตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ8 20และ
28คือใช้คำว่าคือเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะคืออะไรเอ่ย4นะคะคือ4ที่มากที่สุด4ดังนั้นหอรอมอของ8 20และ28คือ4นั่นเองตอบขีดเส้นตาค่ะข้อนี้นะคะตอบ4นะคะ4ต่อไปตัวอย่างที่4นะคะหาหอรมอของ35 49แล้วก็56นะคะวิธีทำขีดเส้นใต้วิธีทำจำนวนอ๋อขอโทษจำนวนนับที่หาร35ลงตัวได้แก่อะไรบ้างนะได้แก่อย่างแรกเลยเหมือนเดิมนะคะ1 35มาดูซิมันเกิดจากอะไรคูณกัน35ก็คืออะไร5 7เป็น35นะคะได้แล้วล่ะเจอคู่มันแล้วล่ะฉะนั้นก็1คูณ35ก็เป็น35นะคะนี่ก็คือตัวประกอบของ35นั่นเองต่อไปจำนวนนับที่หารอะไรเอ่ย49ลงตัวได้แก่1อย่างแรก1เลย49เกิดจากอะไรคูณกันคะ7 7เป็น49ฉะนั้น7คู่กับตัวมันเองนะคะเจอคู่แล้วฉะนั้น1ก็ต้องคู่กับ49นั่นเองนะคะหมดแล้วมีแค่3ตัวต่อไปจำนวนนับที่หาร56ลงตัวได้แก่1เหมือนเดิมต้องมี1ตลอดนะคะ56เป็นจำนวนคู่ฉะนั้น2แน่นอน2ลงตัว56 2คูณเลยได้56คืออะไร28นะต่อไป3ได้ไหม3อะไรได้56 4คูณอะไรได้56มีไหมตั้งหารดูสิ4 1เป็น4เศษ1 1เจอ6เป็น16นะคะ4คูณ4เป็น16ได้4ได้5 6 6อะไรนะโหสมมุติ7 2 6 8 4 8 6 9 5 14ไม่ได้6 7 7 8 5 16เนาะ7 8โอเคเจอคู่แล้วอันนี้ต้องขยับไปบรรทัดต่อไปฉะนั้น4 4คู่กับอะไรเอ่ยเมื่อกี้ก็คืออะไรเราหาไว้แล้ว4คู่กับ14นะคะ14ต่อไป2ก็คู่กับเท่าไหร่เอ่ย28เนาะ1คู่กับ56โอเคแล้วนะคะต่อไปตัวหารร่วมของ35 49และ56ได้แก่ตัวหารร่วมของทั้ง3ตัวนี้นะคะจะต้องร่วมกันทั้ง3ตัวนะจะมีแค่2ตัวไม่ได้นะคะดังนั้นเรามาดูมีอะไรบ้างมี1อย่างแรกต้องเป็น1 2มีนะ3ไม่มีอ่ะ3ไม่มีอยู่แล้วเนาะ7นะคะ7 7อ่ะ7มีอยู่3ตัวมีจำนวนอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยมีแค่1กับ7ตัวหารร่วม
ัวหารร่วมที่มากที่ชอบลืมไม่เอกไม่ได้ลืมนะเป็นแบบเคลักๆตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ35 49และ56ก็คืออ่ะมันมีอยู่2ตัวใช่ไหมคะคือ1กับ7ตัวที่มากที่สุดนะคะก็คือ7นั่นเองค่ะสีเหลืองไปเลยจะได้ชัดๆ7นั่นเองดังนั้นหอรอมอของ35 49และ56หอรอมอก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนั่นเองนะคะหอรอมอเป็นชื่อย่อของมันก็คือ7นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบสีแดงใหม่แล้วตอบ7นั่นเองค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมนะคะซึ่งวันนี้ก็มีมาให้ทั้งหมด4ตัวอย่างด้วยกันนะคะซึ่งหากใครมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงนะคะสามารถถามได้นะคะทางคอมเมนต์หรือว่าจะถามแชทส่วนตัวมาก็ได้นะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจยังไงก็ลองเปิดย้อนไปดูหลายๆรอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะ